สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับการสรุปผลการแข่งขันนะครับศึกเยอรมันโอเพ่นประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะครับซึ่งจะมีผลการแข่งขันของเมื่อวานนี้แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการติดโควิดของน้องเมย์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นตารางการแข่งขันในคืนนี้นะครับเวลา 18:00 นเรามาเริ่มนะครับของผลการแข่งขันเมื่อวานนี้เลยนะครับมีนักกีฬาไทยลงสนาม3ประเภทเลยนะครับประเภทแรกก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหลังจากที่สามารถเอาชนะนิชิโมโตะในรอบควอเตอร์ไฟแนลมาได้นะครับเมื่อวานมาเจอกับลีซีเจียอีกครั้งนึงที่เราเคยย้ำแค้นเขาไปในศึกเวิลด์ทัวร์ไฟแนลนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับอาการที่เราเป็นห่วงกันว่าจะมีอาการล้าของวิวเนี่ยสรุปว่าไม่มีเลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นคนบงการเกมที่เจอกับลีซีเจียได้ต้องบอกว่าคล้ายๆว่าลีซีเจียเนี่ยอาจจะแพ้ทางแบตอย่างวิวกุลวุฒินะครับเมื่อวานรูปแบบเกมก็ต้องบอกว่าวิวมีลูกที่คมนะครับส่วนลีซีเจียเนี่ยมีความกังวลที่เห็นจากใบหน้านะครับหันไปมองโค้ชบ่อยแล้วก็แต้มในเกมแรกนะครับก็ค่อนข้างขาดนะครับ 21-13 เป็นความผิดพลาดจากลีซีเจียนะครับน้ำหนักมือต้องบอกว่าวันนี้ไม่ดีเลยแล้วก็ลูกรับของวิวนะครับทำได้ดีมากนะครับลีซีเจียถึงแม้จะเทคไปตบสูงเท่าไหร่นะครับวิวก็สามารถคืนมาได้หมดนะครับแล้วก็วิวก็ไม่กลัวแบตสไตล์ลีซีเจียด้วยก็ทำให้เกมแรกสบายไปนะครับเกมที่2ก็ยังสูสีในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าวิวก็ยังใช้นะครับเกมรับแล้วก็ความเหนียวแน่นรวมถึงลูกบุกนะครับที่มีให้เห็นมากนะครับมากกว่าเกมที่เจอกับนิชิโมโตะนะครับก็ทำให้เกม2ก็ปิดเกมไป 21-12 นะครับสรุปว่าวิวก็สามารถย้ำแค้นลีซีเจียได้ครั้งนึงเข้าชิงนะครับกับลักยาเซนเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นนิวเจนเจอกันเองนะครับส่วนเบื้องหลังเกมนะครับลีซีเจียหลังแพ้นะครับชาวมาเลเซียก็มีการพูดถึงกันพอสมควรนะครับว่าลีซีเจียเนี่ยมีการตีเสียเองเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าลีซีเจียเนี่ยไม่เอาจริงนะครับไม่เอาจริงเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามีศึกออลอิงแลนด์ตรงนี้ก็เป็นนานาทัศนะนะครับแต่ในส่วนตัวของแฟนแบดชาวไทยเนี่ยชื่นชมในตัววิวกุลวุฒิมากนะครับกับสภาพร่างกายปัจจุบันความแข็งแรงแล้วก็ความแน่นอนเหมือนมีการอัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่เราได้เห็นแล้วก็ศึก300ก็ถือว่าเป็นศึกที่ถูกโฉลกกับวิวนะครับเข้าชิงมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเป็นน้องวิวกับน้องกิฟต์นะครับมาเจองานหนักเลยครับมือหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเงินโอลิมปิกล่าสุดนะครับเฉินจิงเฉินกับเจียยี่ฟาหลายคนก็ตั้งความหวังนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เล่นกับคู่นี้ได้สูสีเพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมาในรอบ8คนสุดท้ายนะครับที่ล้มคู่จีนอีกคู่นึงแต่ว่าใช้เวลาจำนวนมากเลยนะครับก็ทำให้ส่งผลเล็กน้อยกับการแข่งขันในนัดนี้แต่ว่าการเปิดเกมในเกมแรกของวิลกิฟนะครับเมื่อเจอคู่นี้ทำได้ดีนะครับจีนก็ยังไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ต้องชมน้องทั้งสองคนที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับช่วยกันเล่นหน้านะครับโดยเฉพาะน้องกิฟอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามีการดักลูกหน้าที่ดีนะครับแต่ว่าความเหนียวแน่นของจีนเนี่ยแหละครับทำให้เราเนี่ยเจอปัญหานะครับตันเล่นไม่ออกในช่วงปลายเกม2นะครับเกมแรกเนี่ยเรานำตลอดแต่ว่ามาโดนพลิกนะครับแพ้ไป 17-21 นะครับส่วนในเกม2นะครับเราก็ทำได้ดีในช่วงต้นๆเพียงแต่ว่าทางจีนนะครับก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับปรับรูปเกมได้ดีขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยแพ้ไป 12-21 แต่ผมถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวร้ายของน้องทั้ง2คนนะครับรวมถึงศึกต่อไปก็คือออลอิงแลนด์เนี่ยอยู่ในสายที่เบาด้วยนะครับมีโอกาสเข้ารอบลึกอย่างเช่นควอเตอร์ไฟนอลเป็นต้นนะครับก็มีคู่ฟุกุชิมะกับฮิโรตะอาจจะรออยู่ก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องวิวกับน้องกิฟสู้ต่อไปนะครับเพราะเราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของน้องจริงๆมาที่คู่สุดท้ายของนักกีฬาไทยนะครับก็คือคู่ของบาสเดชาพลกับซับซิริแต้รัตนชัยเมื่อวานนี้หลายคนก็ดูแล้วเห็นคู่ต่อสู้ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงมากนะครับเจอคู่อดัมฮอลกับจูลี่แม็กเฟอร์สันก็ต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยของเราเล่นได้เข้าที่เข้าขานะครับเกม2ผมมีความรู้สึกว่าคู่บาสกับป๊อปป้ออาจจะมีการผ่อนนะครับเพราะเห็นว่าเกมแรกเนี่ยเราได้ไปแล้วทำให้คู่ของสกอตแลนด์คู่นี้นะครับที่ดูแล้วมีแววดีเนี่ยก็ตีตื้นขึ้นมานะครับนำเรามาพอสมควรในครึ่งเกมนะครับแต่ว่าครึ่งเกมหลังเนี่ยพอปรับรูปแบบเกมของเราโดยที่เราไม่ค่อยยกให้ผู้ชายเขาตบมากนะครับต้องยอมรับว่าผู้ชายของเขามีความคล่องตัวสูงนะครับแต่ว่าความแน่นอนก็อาจจะยังขาดนะครับส่วนของบาสกับป๊อปป้อเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หลายๆนัดมานะครับไม่ว่าจะหนัก
จะตามกี่แต้มนะครับตรงนี้เราเชื่อถือได้นะครับเชื่อมือได้ก็ทำให้เราเนี่ยเบียดเอาชนะไปนะครับ 21-17 ก็เข้าชิงต้องบอกว่าเป็นการเข้าชิงตามคาดนะครับเดี๋ยวจะเจอกับคู่จีนที่เป็นคู่รักนะครับก็คือหวงย่าเฉียงกับอูซนยี่เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดถึงตารางการแข่งขันในวันนี้กันนะครับส่วนบาสปอป้อก็เข้าชิงมาแล้วนะครับ6รายการติดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับคว้าแชมป์มารวดต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่ผสมที่ท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวการติดโควิดของน้องเมย์แล้วก็อาการล่าสุดความรู้สึกล่าสุดของน้องเมย์นะครับเรามาพูดถึงตารางการแข่งขันของวันนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนใจจดใจจ่อนะครับกับรอบชิงชนะเลิศที่มีนักกีฬาไทยจะลงสนามถึง2ประเภทนะครับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่13มีนาจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport นะครับ HD 5แล้วก็ True Sport 7รวมถึงช่อง Sport TV ด้วยนะครับคู่แรกนะครับจะเริ่มเวลา 18:00 นะครับเริ่มต้นด้วยบาสปอป้อนะครับจะเจอกับคู่ใหม่ของจีนนะครับก็คือคู่ของหวงย่าเฉียงกับอูซวนยี่คู่นี้นะครับฟอร์มตลอดการเล่นต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานที่เป็นสไตล์ของจีนล้วนๆแท้ๆเลยนะครับก็คือหวงย่าเฉียงจะเป็นผู้หญิงที่ดักหน้าได้ดีนะครับส่วนอูซวนยี่ครับเล่นสไตล์แบบเจิ้งซีเว่ยนะครับก็คือสามารถบินไปบินมาด้วยรูปร่างที่สูงทำให้ลูกตบมีพลังนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ดีโดยวันนี้นะครับมาเจอมวยถูกคู่ครับก็คือคู่บาสกับปอป้อของเรานี้นี่เองนะครับโดยวิเคราะห์เกมในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสู้กันของมือหน้านะครับก็คือปอป้อกับเพื่อนรักนะครับหวงย่าเฉียงที่รู้จักแล้วก็สนิทกันนะครับส่วนฝั่งผู้ชายนะครับบาสมีภาษีที่ดีกว่าผ่านเกมใหญ่ๆมาได้มากกว่านะครับแล้วฟอร์มล่าสุดก็ดีวันดีคืนนะครับบินโผล่ไปโผล่มาตบไปตบมาได้เสมอนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยลูกหน้าของปอป้อได้ดีนะครับในยามที่เราเพียงพลัมนะครับวันนี้เกมอยู่ที่ความแน่นอนครับหากคู่เรานะครับยังรักษามาตรฐานเดิมได้อยู่นะครับที่เอาชนะคู่ญี่ปุ่นมาได้คู่อินโดนีเซียมาได้นะครับวันนี้มองแล้วนะครับแชมป์น่าจะอยู่ที่ไทยนะครับยกเว้นกรณีเดียวที่เราเนี่ยอาจจะตื่นสนามหรือว่ามีความกดดันนะครับส่วนจีนเป็นคู่ใหม่นะครับความสัมพันธ์ในทีมอาจจะด้อยกว่าของเรานะครับวันนี้ยังไงก็ต้องติดตามครับสนุกแน่นอนส่วนคู่ชิงชัยเดี่ยวครับที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารอายุ20ปีนะครับกำลังจะเข้า21ปีจะเจอกับลักยาเซนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันเลยนะครับวันนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าหลายคนคาดว่าวิกเตอร์จะเข้ามานะครับแต่สรุปว่าเซนนะครับปาดหน้าวิกเตอร์นะครับตามอยู่ตลอดทั้งเกม3นะครับแต่สวมหัวใจสิงนะครับพลิกกลับมาชนะวิกเตอร์ได้ในเกมสุดท้ายนะครับ 22-20 ทำให้วันนี้เป็นเกมของนิวเจนอย่างแท้จริงนะครับเป็นชายเดี่ยวที่จะชิงกันซึ่งวิวนะครับกำลังตามล่าหาแชมป์เวอร์ทัวร์แรกอยู่นะครับโดยลักยาเซนเนี่ยได้ไปแล้วนะครับเกมในวันนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่วิวกุลวุฒิก็คงจะไม่บุกบูมบามรวมถึงเกมรับของทั้งคู่เนี่ยพอๆกันนะครับแต่เซนมีข้อดีคือลูกบุกได้ตลอดทุกย่านความถี่นะครับแล้วก็มีความเร็วและความแข็งแรงผมให้โอกาสนะครับ 50-50 เพียงแต่ว่าโอกาสของใครเนี่ยจะมากกว่ากันส่วนกุลวุฒิน่าจะหยิบใช้นะครับลูกเทคนิคอย่างลูกหลอกข้อมือนะครับลูกหยอดแล้วก็ลูกเลี้ยวหน้าเน็ตเนี่ยมาทำลายจังหวะของเซนนะครับเกมสุดท้ายแล้วอาจจะสูสีถึงขั้นที่คนดูอาจจะหัวใจจะวายเลยก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดของเราก็คืออาการเมื่อยล้าอ่อนล้านะครับจากแมตช์ใหญ่ๆแมตช์หนักๆมานะครับยังไงวันนี้เราก็ส่งกำลังใจให้วิวกุลวุฒินะครับสามารถคว้าแชมป์เวอร์ทัวร์แรกได้สำเร็จนะครับคู่ชิงที่เหลือนะครับนอกจากคู่ไทยก็เป็นคู่ของหญิงเดี่ยวนะครับเฉินยู่เฟยชิงกันเองนะครับเจอกับเหอปิงเจียวเหอปิงเจียวเมื่อวานเอาชนะอันเซยองมาได้นะครับส่วนเฉินยู่เฟยครับชนะหยุดความร้อนแรงของจางอี้มานนะครับจากจีนเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าจะใส่หมดหรือว่าจะเก็บแรงไปที่อ่อนแดนนะครับส่วนประเภทหญิงคู่นะครับต้องบอกว่าเกือบไปแล้วนะครับที่จีนจะชิงกันเองแต่เมื่อวานเนี่ยคู่พี่น้องสโตเอวาจากบัลแกเรียนะครับก็สามารถพลิกเอาชนะคู่จีนนะครับเจิ้งอยู่กับจางชู่เฉียนมาได้นะครับเข้าชิงกับเฉินจิงเฉินกับเจียเย่นฟานถึงแม้จะเป็นรองนะครับแต่ว่าเสียงเชียร์เนี่ยไม่เป็นรองแน่นอนเพราะว่าเป็นยุโรปนะครับคนเดียวที่เข้าชิงในวันนี้กองเชียร์ชาวเยอรมันเนี่ยจะต้องส่งกำลังใจให้แน่นอนนะครับปิดท้ายนะครับชายคู่นะครับเป็นการเจอกันของคู่ใหม่นะครับหลิวยู่เฉินกับอูเซียนยี่นะครับของจีนเจอกับคู่โกซีเฟยกับเนอร์อิสดินนะครับที่เอาชนะเพื่อนร่วมชาติมาได้นะครับคือเตียวอี้ยี่กับอองเยียวซินนะครับเกมในวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคู่จีนนะครับที่ได้เปรียบทั้งความแรงความหนัก
แต่ว่าส่วนผสมของความสัมพันธ์ในทีมอาจจะเป็นทีมใหม่นะครับวันนี้ก็น่าจะ 50-50 สูสีนะครับติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับย้ำกันอีกทีเวลา 18:00 น.นะครับเริ่มถ่ายทอดสดที่ช่อง True Sport นะครับ HD5แล้วก็ True Sport 7รวมถึงช่อง Sport TV นะครับส่วนใครที่ไม่มี True Sport ก็มาติดตามนะครับกันได้ที่เพจ Facebook บ้าแบด YouTube ของบ้าแบดนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆวันนี้นะครับมีการทายผลคู่ของน้องวิวกุลวุฒิกับลักยาเซนเพื่อแจกเสื้อของ Yonex Thailand ด้วยนะครับยังไงไปติดตามที่หน้าเพจกันตอนนี้เรามาปิดท้ายนะครับด้วยข่าวของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับกับความเป็นห่วงของแฟนๆแบดที่สอบถามกันเข้ามานะครับล่าสุดเมก็ได้โพสต์คลิปนะครับเล่าถึงขั้นตอนนะครับหลังจากนี้ว่าเธอจะต้องกักตัวทั้งหมด7วันนะครับเพราะว่าผล PCR ออกมาแล้วว่าเป็นบวกนะครับก็ทำให้ชวดลงการแข่งขันศึก All England พร้อมกับน้องหมิวแน่นอนแล้วนะครับโดยการกักตัว7วันนี้หากผลยังเป็นบวกอยู่ก็จะต้องอยู่อีก3วันนะครับเพื่อดูอาการต่อนอกจากนี้นะครับเมย์ก็บรรยายความรู้สึกว่าเธอรู้สึกอยากจะกลับบ้านนะครับก็น่าจะเป็นอาการของคนที่ป่วยนะครับอยากจะนอนอยู่บ้านมากกว่าที่มากักตัวที่โรงแรมนะครับรวมถึงอากาศที่เยอรมันด้วยนะครับมีอากาศที่หนาวมากขึ้นส่วนสาเหตุของการติดโควิดครั้งนี้นะครับตัวน้องเมย์เองก็ไม่ทราบนะครับว่าได้รับเชื้อมาจากไหนส่วนอาการนะครับเริ่มมีตั้งแต่บินมาที่เยอรมันแล้วแต่น้องเมย์เองนะครับคิดว่าเป็นการแพ้อากาศนะครับเหมือนกับการเดินทางไปในประเทศยุโรปทั่วไปนะครับแต่ว่าน้องเมย์ก็ไม่ชะล่าใจนะครับพกชุดตรวจ ATK มาด้วยนะครับแล้วก็ทำการตรวจก่อนนอนทุกคืนนะครับแต่ในคืนก่อนที่จะเจอกับเหอวิงเจียวนั้นนะครับผลกลายเป็นบวกนะครับก็เลยทำให้ไปแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันว่าช่วยตรวจแบบ PCR ให้หน่อยนะครับผลก็เลยคอนเฟิร์มออกมาเป็นบวกถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีเมสเสจอะไรเมสเสจที่คอยให้กำลังใจนะคะก็เป็นประสบการณ์ของเมย์มากเลยค่ะคือครั้งนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ติดโควิดซึ่งก็ขอให้อะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้ทำให้แบบตัวเมย์เองถึงจะต้องกังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามถามหลายๆคนหรือคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเราเองก็คิดว่าน่าจะไม่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายที่ค่อนข้างรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่คอยเป็นห่วงเมย์ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะยังไงพวกเรานะครับแฟนแบดชาวไทยก็ส่งกำลังใจให้น้องเมย์หายเร็วๆนะครับเพราะว่าน้องเมย์ยังมีหน้าที่ภารกิจรับใช้ชาตินะครับในเดือนพฤษภาคมกับศึกโทมัสอูเบอร์คัพนะครับวันนี้นะครับสรุปผลการแข่งขันข่าวอัปเดตนะครับรวมถึงตารางการแข่งขันในวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครฟังอยู่ทาง YouTube วันนี้นะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่านะครับเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อนสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันออลอิงแลนด์ก็จะนำข่าวนะครับคืบหน้ามาฝากว่านักกีฬาคนไหนจะลงสนามบ้างถอนบ้างรวมถึงความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในไลฟ์คืนนี้นะครับเวลา2 ทุ่มขอบคุณนะครับสวัสดีครับ